ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ซึ่งมากกว่า3เข็มถามว่ามากกว่า3เข็มจำเป็นหรือไม่สำหรับผมแล้วก็จำเป็นนะครับตอนนี้ผมก็ถามคุณพยาบาลว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมก็อนุญาตให้ถ่ายนะครับเพราะว่ามาฉีดจนชินแล้วครับจากที่กลัวเข็มเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วครับเดินเข้าไปให้ฉีดแต่โดยดีก็ความจำเป็นของวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับอย่างแรกเลยสำหรับคนที่เดินทางก็ยังต้องใช้ในการประกอบหลักฐานในการเดินทางอยู่นะครับเพราะเขามีระบุเอาไว้นะครับว่าเข็มสุดท้ายได้ถึงเมื่อไหร่รู้สึกว่าจะนับจากเข็มสุดท้ายก็คือ180วันครับหรือ6เดือนซึ่งเราจะต้องเอา QR code หรือวัคซีนพาสปอร์ตไปแสดงในระหว่างที่เดินทางแต่ว่าถ้าไม่ได้ฉีดก็ได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นเช่นเราต้องตรวจ RT-PCR ครับซึ่งมันจะแพงกว่า ATK สำหรับในการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้จะตรวจ ATK ก็ได้ครับที่สนามบินทั้ง2แห่งก็คือท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิครับก็250บาทส่วน RT-PCR ก็ 1,000 กว่าบาทครับก็จะแพงกว่าหน่อยเขาก็ไม่ได้ห้ามนะครับส่วนในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพคือถึงโควิดมันจะเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับแต่ก็ยังประมาทไม่ได้ครับในเรื่องของการแพร่เชื้อเพราะฉะนั้นในเมื่อวัคซีนเข็มสุดท้ายมันห่างหายไปนานแล้วมันก็ต้องมีการกระตุ้นครับเพื่อป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนก็จากที่เห็นครับเหมือนร่างกายจะชินแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในจุดที่พักดูอาการครับสำหรับวันนี้คนที่มาฉีดก็เจ้าหน้าที่ประกาศออกมาเลยนะครับ 27,000 คนแล้วตอนนี้ผมก็ยังนั่งรอสบายๆอยู่นะครับไม่เหมือน 2-3 เข็มแรกๆเนี่ยอันนั้นก็ยิ่งเข็มแรกนะครับมีอาการครับนอนจับไข้เลยแหละแต่ตอนหลังๆนี่ไม่เป็นอะไรนะครับเฉยๆเมื่อหลังจากฉีดไปแล้ว 2-3 วันนะครับในหรือ2วันประมาณนี้แอปหมอพร้อมก็จะอัปเดตข้อมูลของวัคซีนให้เราฉีดไปครับส่วนใครที่จะขอวัคซีนพาสปอร์ตครับก็ลงทะเบียนออนไลน์ในแอปหมอพร้อมได้ครับเพื่อใช้ในการเดินทางหรือจะขอเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ QR code ก็ได้ครับแล้วพอบินหรือเดินทางไปถึงปลายทางครับก็เอา QR code แคปเอาที่แคปเอาไว้เนี่ยให้เจ้าหน้าที่เขาสแกนก็จะเห็นข้อมูลวัคซีนของเราครับก็เอาไปใช้ในการเดินทางได้เลยทั้งในและนอกประเทศสำหรับระบบการจัดการที่สถานีกลางบางซื่อก็ยังเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมครับรวดเร็วดีสะอาดเดี๋ยวนี้มีศูนย์อาหารแล้วนะครับมีศูนย์อาหารแล้วก็มีสถานีรถไฟก็เปิดแล้วครับสายสีแดงก็ผ่านที่นี่ตอนนี้ก็ขึ้นทางด่วนแล้วครับฉีดเสร็จแล้วกลับแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ